ชาไทยบราวน์ชูการ์เนี่ยคุณผู้ชมครับต้องทำดีๆนะเพราะกลิ่นหอมของชาไทยเนี่ยมันต้องหอมจรุงชวนรับประทานเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องใส่ส่วนผสมของนมที่ดีแล้วก็มีคุณภาพแน่นอนที่สุดตำรับนี้อาจารย์นิสักใช้ครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสรับรองได้ออกมาจะอร่อยอร่อยครับวิธีทำสปันเค้กใส่แป้งสาลีทำเค้กลงในภาชนะแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายเคล้าผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำ SP ตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีใส่น้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีเนื้อเค้กต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ7นาทีหรือจนกระทั่งสุกจากนั้นกดได้พิมพ์วงแหวนเตรียมไว้วิธีทำฟัดชาไทยใส่นมข้นจืดปลานกเหี่ยวฟอลคอนลงในแป้งข้าวโพดคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นลงในภาชนะตามด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำชาไทยเข้มข้นคนผสมให้เข้ากันเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งข้าวโพด ที่ละลายกับนมข้นจืดคนจนส่วนผสมข้นและเดือดอีกครั้งปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเทฝัดชาไทยลงในพิมพ์วงแหวนที่มีเค้กสปันรองไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีแต่งหน้าด้วยบราวน์ชูการ์ให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconfortprofessional.com นะครับ